สวัสดีครับพี่เจนนะครับเราก็มากันกับเกม The Witcher 3 Wild Hunt New Game Plus ความยากแบบเดดมาร์นะครับก็เป็นเควสเขากรูเวนเทรเชอร์นะครับตามหาสมบัติของสกิลูเวนนะฮะเขาก็กิลกาก็ถามถึงแดดดี้ไลน์ว่าดิกต้านี่รู้มั้งหรือเปล่านะครับดิกสตาร์ก็บอกว่าเกิร์ลคิดว่าไงจะเกิดอะไรขึ้นกับมันเนี่ยมันก็คงไปอยู่ใต้แม่น้ำพอนท่าไปแล้วแล้วก็ถูกผูกไปด้วยเอ็นของแมนโดลินเกิร์ลก็บอกว่ารู้ดิกสตาร์ก็บอกว่าไม่สนใจครับจะผูกกับอะไรถึงจะเป็นทอมโบนก็ตามขอให้มันเน่าไปแล้วกันนายคงไม่มีปัญหาอะไรกับแดนนี่ไลใช่ไหมฉันมีจริงเหรอจริงๆแดนนี่ไลน์มันตีพิมพ์บทกวีล่าสุดเนี่ยมันน่ะใช้คอปเพ็ดคอปเพ็ดนี่เป็นหมายถึงเหมือนโครงกรนะครับแทนที่จะใช้กวีที่มีบทสัมภาษณ์แกก็รู้ว่าฉันน่ะรักบทกวีมากแค่ไหนฉันกำลังจริงจังอยู่ฉันก็พูดจริงๆว่าฉันไม่มีเวลาจะมาสนใจเพื่อนผู้ชายจิกโกโลของนายหรอกฉันมีปัญหาของฉันเองปัญหาที่นายอาจจะช่วยฉันได้ถ้านายช่วยฉันก็อาจจะหาดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นกับแดนดี้ไลน์บางทีฉันอาจจะช่วยได้แต่ต้องการอะไรอ่ะฉันจะโชว์ให้นายดูดีกว่าภาพเนี่ยมีค่ามากกว่าคำพูดเป็นพันแล้วถ้านายไปเปิดเผยเรื่องที่เห็นเกิดขึ้นที่นี่กับใครอ่ะมันหมายถึงว่ามิดโกนอยู่ระหว่างที่โครงนายนะรู้แล้วอีกอย่างนึงเนี่ยถือว่าเป็นคำขอเอาเป็นคำสั่งดีกว่าอย่าเอาดาวของนายออกมาล่ะดูเว้นฉันจะขอช่วยตามฉันมาด้วยครับแล้วเราก็ไต่บันไดตามดิสต้าลงไปนะครับแต่ผมก็ล่วงไปเลยนะครับบาร์ดอยู่ตรงนี้บาร์ดแย่บาร์ดทำให้สกิสูญเสียช็อตฟูลมันหมายมันพูดผิดนะครับมันพูดฟอร์จูนนะครับที่หมายถึงทรัพย์สมบัตินะฮะบาร์ดคิดบาร์ดคิดน้อยเกินไปบาร์ดเศร้าไม่เห็นได้มีปัญหาการคุยกับโทนี่พาฉันลงมาทำไมอ่ะดูที่หลุมนั่นก่อนแล้วเราจะกลับมาคุยถึงบ้านเห็นประตูนั้นไหมมันมีห้องที่จะพาอยู่ข้างหลังเนี่ยก่อนหน้านี้เต็มไปด้วยเงินของโนวิกาแล้วก็ของมีค่านับไม่ถ้วนบาร์ดป้องกันมันอยู่แล้วนั้นก็มีบูมทรัพย์สมบัติไปอ่ะแปลเป็นภาษามนุษย์ตรงนี้มันมีทองอยู่เกือบ20ตันน่ะแล้วก็ของอย่างอื่นอีกนายต้องช่วยฉันเอามันกลับมาได้ฉันจะช่วยนายไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเท่าไหร่นะการกายพันธุ์น่ะมันเอาอารมณ์ออกไปไม่งั้นฉันจะกระโดดด้วยความยินดีแล้วโอเคฉันจะต้องตรวจดูก่อนแต่ก่อนหน้านี้มีคำถามฉันฟังอยู่ขโมยมันคงมาผ่านหลุมด้านหลังนายใช่ไหมนายเป็นพวกนักเสิร์ฟทั่วไปแล้วไงนายจะคอนเฟิร์มอะไรอีกไหมปีเหรอหรือว่าชื่อของราชาของเรดเดเนียลไม่แต่ฉันสงสัยว่าไอ้หลุมเนี่ยมันมาอยู่ได้ยังไงหลุมไม่อะบูมหลุมบาร์ก็มองต้องการไป
บาสมองไม่เห็นแค่หลับโอ้ใครเอาโทรไปเก็บหน่อยได้ไหมครับแล้วก็เจอบาสรูมเห็นนะครับมันก็หลับนะครับบูมอธิบายได้ไหมบูมใหญ่มากเหมือนอย่างเงี้ยก็มีระเบิดใหญ่มากอ่ะที่จะทำให้เกิดหลุมที่กำแพงอ่ะแยกห้องนิรภัยออกมาได้มีความสามารถในการคุยกับโทนี่นะก็มีประสบการณ์เยอะคุยกับคนปัญญาอ่อนมาทั้งชีวิตเห็ดไม่ดีเหรอคืออะไรอ่ะเป็นป๊อปโมอ่ะสปอร์ของมันน่ะมีพิษสูงมากอ่ะทำให้นายตายได้แต่โทไม่เป็นไรใช่บาร์เป็นโทไม่ได้คุยกับแกไอ้ทึมจะพูดถึงไหนแล้วสปอร์ของมันเนี่ยก็เต็มไปทั่วท่อไปเลยฉันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีนะที่ทำให้มีการป้องกันพิเศษขึ้นเนี่ยแต่ว่าขโมยก็หาทางเข้ามาได้บาร์ดนายเห็นไหมบาร์ดก็มองผ่านหลุมไปอ่ะแต่ว่าก็หายใจเห็ดเข้าไปก็เลยหลับสมบัติก็เลยไปเป็นโทที่ไม่ดีNow. พอแล้วเอ้ยยังจะตามรอยขโมยด้วยตัวเองไหมแน่นอนอ่ะฉันก็จ้างไอ้พวกแก๊งโง่ๆคนหนึ่งชื่อฟอนมันโง่พอที่จะไม่ถามคำถามอ่ะเราก็กินยาแก้พิษแล้วก็เข้าไปหลังจากนั้นไอ้คนนั้นอ่ะมันก็เริ่มทำเสียงน่ากลัวแล้วก็เลยออกมาเยอะๆเลยฉันก็บอกให้มันหยุดนะอยู่ต่อหน้าเขานะถึงจะเป็นอดีตเขาก็เถอะแต่ว่ามันก็ยังเริ่มอ้วกออกมาแล้วก็ทำให้ไม่มียาแก้พิษแล้วฉันก็พยายามดึงเข้าออกมาฉันก็ได้ยินเสียงบุ๊บบุ๊บแล้วก็เห็นมีกรงเล็บออกมาจากน้ำฉันน่ะก็ให้ความสำคัญกับคนของฉันนะแต่ฉันให้ความสำคัญกับชีวิตตัวเองมากกว่าฉันก็เลยดรอปไอ้ฟอนนั่นแล้วก็เลยวิ่งออกมาเหมือนวิ่งออกมาอย่างเร็วฉันต้องไปดูในท่อมีไอ้ยาแก้พิษนั่นไหมก็มีอยู่อีกหลายหลอดอ่ะแล้วก็มีสูตรของมันด้วยมันน่าขยักขยแยงมากอ่ะแต่ว่าก็ช่วยรักษาชีวิตนายได้ขอบคุณนายไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกนายอ่ะไม่มีประโยชน์กับฉันอ่ะถ้านายเป็นอะไรไปอ่ะตอนนี้ฉันจะอยู่ข้างบนถ้านายต้องการฉันอ่ะการมองเห็นห้องนิรภัยว่างเปล่าเนี่ยมันทำให้ฉันเครียดโชคดีแล้วกันการดีไลน์นายเอาเข้าตัวเองไม่เกี่ยวกับอะไรเนี่ยEdges curled out. Something inside. ก็มีบางอย่างระเบิดออกจากด้านในนะครับมันจะเป็นท่อระบายน้ำทิ้งของโรงอาบน้ำนะครับPipes great. Explosion crumpled in like a piece of paper.ปากท่อนะครับการระเบิดเนี่ยทำออกมาให้มันกระเด็นเหมือนกระดาษเลยนะครับไม่มีร่องรอยของเวทมนต์นะครับคงเป็นระเบิดแน่ๆแล้วทำไมฉันไม่เจอชิ้นส่วนของมันนะครับกระแสน้ำคงพัดมันไปนะฮะมันเป็นท่อกระเด็นมานะครับคงเป็นระเบิดที่รุนแรงมากนะฮะก็ฉันคิดว่ายาของวิทเชอร์มันรสชาติแย่แล้วนะมันก็มีเงินล่วงอยู่นะครับแล้วท่อพวกนี้ก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็คงไม่มีอะไรไม่คมระเบิดของมันที่ผ่านมาจากตรงนี้นะครับ Drowners แม่ลองว่าเลยอ
ไอ้ป๊อปโมยได้โดดแล้วก็กินครั้งเดียวก็ผ่านฉากนี้ได้นะครับไม่ได้ใช้อะไรเยอะก็เสียเวลาเก็บของนิดนึงแต่จริงมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับแล้วก็จะเห็นมีแหวนล่วงไว้นะครับเกลราก็บอกในไลน์คงคนที่มาด้วยคงค่อนข้างงึ้งงานแล้วก็รีบมากทำของล่วงไว้นะ Another trinket ก็มีของอีกของวิบวับล่วงอยู่แล้วนะครับเป็นไข่มุกนะฮะหัวขโมยไอ้อันธพาลที่ดิกสตาร์จ้างมานะครับก็นอนตายอยู่นะฮะเราก็จะจัดเขาเลยดิกตาไม่ได้พูดถึงคนอื่นนะคงเป็นคนของแดนดีไลน์อ่ะมีรอยอ้วกไปทั่วเลยคงอ้วกยาแก้พิษออกมาต้องเผาศพซะไม่งั้นดาวเนอร์ก็คงไม่หยุดเข้ามาก็ชาปนกิจไปด้วยตัวนะดาวเนอร์มันจะได้ไปกินอาหารที่อื่นนะฮะเราเดินย้อนมาสำรวจนิดนึงครับก็ yet another shiny bubble มีของปึ๊บปั๊บตกอยู่แล้วนะเป็นแหวนทองนะส่วนของอุปกรณ์เนี่ยเป็นกระบอกเงินมีรูนฝังอยู่มันบิดงอน่าจะเพราะการระเบิดส่วนประกอบของระเบิดกินเหมือนน้ำมันไวเวิร์นแล้วก็คาราเมลคราวนี้ข้างล่างเนี่ยได้เวลาที่ต้องไปเจอดิกสตาร์เหรียญทองบอกแสจบที่เนี่ยเดอะดีไลน์คงเอาสมบัติไปทางเรือครับแล้วก็กลับมาคุยกับดิกสตาร์นะครับฉันสำรวจท่อทั่วๆห้องนิรภัยได้แล้วแล้วรู้อะไรมาบ้างเหมือนระเบิดเนี่ยทำให้กำแพงเปิดออกนะส่วนล่างมันเป็นเงินทรงกระบอกบางทีเนี่ยอาจจะปิดไว้ด้วยรูน่าสนใจข้างในมันมีอะไรอ่ะได้กลิ่นบางอย่างเป็นน้ำมันไวเวอร์แล้วก็น้ำตาลน้ำตาลเกลือเราจะไม่มีอารมณ์ในการพูดเล่นนะฉันด้วยฉันเนี่ยแค่บอกสิ่งที่ฉันเจอระเบิดอ่ะ
ประกอบไปด้วยน้ำตาลน้ำตาลจะมีปฏิกิริยาอย่างแรงกับกรดซัลฟูริกแต่ว่ามันไม่รุนแรงพอจะทำให้เกิดการระเบิดไม่รู้นะว่านายมีความสามารถในการปรุงยาก็มีระหว่างที่อยู่ที่ Offenburg Academy แต่มันไม่ใช่เวลาระลึกความหลังนะนายต้องหาสมบัติให้ฉันไม่ใช่เขียนชีวประวัติรู้อะไรเกี่ยวกับระเบิดนี่อีกไหมบอมเนี่ยระเบิดภายในท่อระบายน้ำอยู่ติดกับกำแพงของห้องนิรภัยโดยตะแกรงมันน่ะก็ยังอยู่ตอนที่ระเบิดแปลว่ามันระเบิดจากข้างในของโรงอาบน้ำแสดงว่ามีคนเข้ามาแล้วก็วางระเบิดลงไปในสระอันหนึ่งแล้วก็เกิดอย่างที่บาร์ทพูดว่าบิ๊กบูมDrain pipes are only promising lead. We just need to know which pipes are connected. ก็ท่อระบายน้ำเนี่ยเป็นบ่อแสที่สำคัญอันเดียวที่เรามีครับเพื่อนเนี่ยมีรายละเอียดของแขกที่เข้ามาอยู่เราไปดูกันว่าเป็นสระไหนที่เกิดเหตุวันที่มีการระเบิด Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. ลิสตาก็บอกว่าเราทำได้ไม่เลวนะครับเราก็ประชดกลับไปนะครับว่าดีใจที่ได้รู้ว่ามีคนเห็นคุณค่าเอานายเป็นตัวสาทางขวาฉันจะไปดูทางซ้ายตะโกนขึ้นมานะถ้าเจออะไรอ่ะมีบางอย่างลอยอยู่ที่ผิวน้ำน้ำมันเหมือนว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฝาปิดเงินตรงกับตรงกระบอกที่เจอในท่อน้ำดิกสตาร์มาที่นี่ได้อะไรมาส่วนของระเบิดครับเพนสระที่4ไปเอาสมุดแขกมาไปดูซิว่ามีอะไรอยู่ด้านล่างฝาปิดถูกเอาออกจากท่อแปลว่าเขาคงฝัดระเบิดลงไปข้างล่างนี่แอปเปิลใครใช้สารนี้ตอนที่มีเหตุการณ์ให้ดูนะมาร์เกฟเฮนเกลเป็นไปไม่ได้อะไปไม่ได้ทำไมอ่ะเขาอ่ะตายตั้งแต่หนาวที่แล้วแล้วไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้หรอกเขาตายแล้วเหรอผมไม่เห็นทราบเลยไม่แปลกใจหรอกเพราะว่ามาร์เกฟผู้มีเกียรติตายอยู่ในซ่องแล้วก็ต้องคุมออกมาด้วยเสื้อผ้าผู้หญิงครอบครัวเขาก็เลยรีบๆฝังศพแต่ฉันเห็นเขาในวันนั้นครับมิสเตอร์ลูเวนฉันแน่ใจนายคุยกับเขาไหมมองเขาดีๆหรือเปล่าไม่เขารีบผ่านเข้าไปเลยนายไม่ได้เจอแฮงเกิลแต่นายเจอตัวปอมคิดดูซิเขาจัดการลูกไข่นายแต่ไม่ใช่สมองนายและนายเกิร์ลไปตรวจดูเรื่องนี้ได้ฉันควรจะเริ่มที่ไหนล่ะบ้านของแฮงเกิลเขามีทาวน์เฮาส์อยู่ทางใต้ของจัตุรัสแล้วนายก็ต้องไปหาบ่อแสที่นั่นแล้วนายไปได้แล้วก็มาที่บ้านของมาร์เกฟแฮงเกิลนะครับ Footprints รอยเท้าSilver cylinder Bottom looks like กระบอกเงินเหมือนที่ฉันเจอในท่อน้ำจดหมายอยู่แล้วก็ขวดวายเนี่ยมาจากปีเกิดของเธอมันเยี่ยมมากเลยแล้วนายควรจะลองนะแล้วหลังจากนั้นก็วางขวดไว้ที่เธอเจอวันเกิดเหรออาจจะเป็นดันดีไลน์หรือว่าซิริ
เป็นจดหมายคำใบ้นะครับก็มีขวดของวายอยู่นะครับก็ใส่ขวดเข้าไปในช่อง1245 to 1254Satisfying click. เสียงคลิก The next room over, I think. ห้องถัดไปห้องลับน่าจะเป็นที่ดานิลายวางแผนในการต้นนะร่องรอยของน้ำมันไวเวิลจดหมายจากดูดูนะครับซิริเมงตามฉันอยู่เขารู้เรื่องสมบัติเขาได้ดานิลายไปแล้วนายต้องหนีเธอต้องหนีนะมีเสียงฝีเท้าเข้ามาไม่ดีแล้วSugar. น้ำตาลเหรอ substance dipped in wyvern oil. โพแทสเซียมอ่ะ Looks like they made the bomb. เขาทำระเบิดกันที่นี่นะ Instructions on how to build a bomb. วิธีการสร้างระเบิดลงชื่อโดยวันคาลสตีนไม่คิดว่านายจะอยู่ที่นี่นะโดยเฉพาะกับคริสอ่ะฉันตัดสินใจว่าอาจจะใช้คนที่รู้เกี่ยวกับเวทมนต์เนี่ยมันมีรูนอยู่ที่ระเบิดฉันเนี่ยอยากรู้แทบตายเลยว่าหมายความว่ายังไงและเธออยากรู้เหมือนกันเหรอคริสไม่ฉันมาที่นี่เพื่อเงินเท่านั้นอ่ะมาริโกกำลังแสดงเป็นเย้าเย้ยถักถางพวกวัตถุนิยมฉันชอบนะมันเป็นไอเดียของคริสเนี่ยเธอต้องการเงินเพื่อไปช่วยเพื่อนของเธอฉันก็ต้องได้สมบัติกลับมาฉันถึงจะอยู่ในตำแหน่งที่ช่วยเธอได้ง่ายๆอย่างนั้นแหละแล้วนายเจอเงินของทองของฉันหรือยังวะปาทริสโควนทริสโดยไม่ประโยชน์จะรู้อยู่แล้วว่าใครเอาสมบัติไปของผู้บัญชาการของเทพกาเคเลปเมนเมริโกเงินของเธอยืนอยู่ข้างๆการแก้แค้นเลยเกลาล์นายจะบอกฉันได้ไหมสิ่งที่นายรู้อ่ะฉันจะสงสัยอันนี้ตอบอะไรไปก็ได้ครับแองเกิลบอกฉันน่ะเขามีชีวิตอยู่แล้วอยู่ดีเขาแกล้งตายแล้วก็หนีคนทวงหนี้แปลกฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นหนี้แล้วเม้งก็สัญญาว่าจะจัดการเรื่องนี้แลกกับการช่วยเขาในการปล้นเกิร์ลเราฉันจะพูดอย่างนี้ไงดีมันก็ด่าแล้วว่าไอ้นั่นนะครับถ้านายคิดว่าฉันจะตกหลุมนายนายรู้จักฉันน้อยไปโอเคฉันโกหกแต่มันก็แค่บางส่วนนะฉันเคยได้ยินว่ามีสัตว์ครึ่งสิงโตครึ่งอินทรีหรือว่าผู้หญิงครึ่งปลาแต่ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องครึ่งความจริงนะฉันไม่เจอแฮงเกอร์อ่ะแต่ฉันรู้ว่าเม้งอ่ะได้สมบัตินายไปก็รู้นายรู้ว่าโดยการจ้องไปในคิวเซนบอลแล้วกันไม่ใช่ความลับทางการค้าในซ่อนบางอย่างอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ฉันไม่อยากทนด้วยมากกว่าไอ้พวกนิฟการ์อีกแต่ยังไงเถอะนี่มันเป็นการตกลงทำธุรกิจไม่ใช่การแต่งงานแล้วนายก็มีความจริงบางส่วนนายคงไม่โกหกฉันเม้งใช้เงินมากเกินไปในช่วงหลังมานี้คงไม่ใช่เงินของเขาแล้วตอนนี้ยังไงก็อย่างที่ฉันได้ยินเม้งจะอยู่ที่ท่าเรือคืนนี้กับพวกส่วนของพวกล่าแม่นกแล้วก็ไปเยี่ยมเขาแล้วก็ถามเกี่ยวกับทองสงสัยว่าเม้งมันคงจะบอกฉันง่ายๆเนาะก็แต่โชคดีที่ฉันจ้างวิทเชอร์แล้วก็นักเวทที่ผ่านสิ่งต่างๆมาด้วยกัน
แล้วอดีตของเรามันเกี่ยวอะไรกันเนี่ยก็เยอะอ่ะคู่รักอ่ะไปกระโดดกันไปในนรกเพื่อกันและกันเลยตรงกับความต้องการของฉันแล้วก็เปิดโอกาสที่จะช่วยให้นายออกมาจากป้อมของพวกฮันเตอร์ยังมีชีวิตอ่ะกับสมบัติของฉันก็คือนายอ่ะกำลังใช้เราใช่เหรอไม่ใช่อ่ะฉันก็แค่ทำใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์กับพวกนายอ่ะแล้วก็คู่รักฉันต้องไปก่อนนะโชคดีฉันคิดว่านายจะแก้ที่เขาพูดว่าเราเธอก็รู้อ่ะลิสตาไม่ต้องรู้เกี่ยวกับชีวิตรักของฉันหรอกฉลาดมากฉันก็ไม่เลือกไหล่ของเขาในการร้องไห้เหมือนกันอ่ะแต่เราอยู่ห่างจากเรื่องที่เราคุ้นคุยกันแล้วเรามีสมบัติที่ต้องไปเอาคืนนะฉันต้องบอกเธอบางอย่างนะทองของดิสตาเป็นสิ่งสุดท้ายที่ฉันสนใจเลยอ่ะนี่มันเกี่ยวกับซีรีส์ใช่ไหมเม้งจับเดนิลไลไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วเดนิลไลเจอซีรีส์นั่นเปลี่ยนทุกอย่างเลยฟังนะเจอฉันตอนเที่ยงคืนที่โบสถ์เล็กๆของอินเทอร์เนลไฟทางตะวันออกของท่าเรือแล้วหาทางเข้าไปในป้อมของพวกฮันเตอร์ด้วยกันโอเคเจอกันนะขอบคุณมากครับแล้วคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย